เอาเลยครับก็สำหรับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวของทางลีโอเนลเมสซี่นะครับเมื่อมีข่าวออกมาว่านะครับทางสโมสรบาร์เซโลน่านะครับพร้อมที่จะมอบเงินโบนัสนะครับเป็นจำนวนเงินถึง80ล้านปอนด์นะครับให้กับลีโอเนลเมสซี่นะครับกองหน้ากัปตันทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเพื่อหวังให้โน้มน้าวนะครับเป็นการโน้มน้าวลีโอเนลเมสซี่นะครับให้ตัดสินใจตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมไปจนถึงปี2021นะครับทั้งนี้นะครับจำนวนเงินดังกล่าวเชื่อกันว่านะครับทางบาร์เซโลน่านะครับจะได้มาจากการเตรียมขายลิขสิทธิ์นะครับชื่อของสนามคัมนูนั่นเองนะครับก็สำหรับข่าวนี้นะครับก็รอติดตามดูกันได้เลยครับเร็วๆนี้คงมีการประกาศหรือว่าอาจจะไม่มีการประกาศก็เป็นได้นะครับยังไงก็รอติดตามดูแล้วกันครับสำหรับเรื่องสัญญาของทางลีโอเนลเมสซี่นะครับสำหรับข่าวนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันครับผม